เปลี่ยนเป็นคุณอุ๊งอิ๊งนะครับเราจะเห็นตัวนายกทักษิณเพราะจะต้องมาก่อนให้เห็นต้องมาเป็นตัวประกันก่อนนายกทักษิณเขาจะมาลงเครื่องพร้อมกับหมอนะหมอตาที่จะมีใบรับรองแพทย์มากมายว่าเป็นโรคอะไรบ้างที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ไม่สามารถรักษาได้มาแล้วกับคอลเลกชันสุดพิเศษที่แฟนท็อปนิวไม่ควรพลาดกับจงรักภักดีคอลเลกชันเซ็ต1เซ็ตมีเสื้อโปโล1ตัวเสื้อยืดคอกลม1ตัวเลือกได้1สีสีเหลืองหรือสีม่วงและหมวกแก๊ปอีก1ใบเพียงเซ็ตละ 1,010 บาทสั่งซื้อได้ที่02-114-6777หรือ LINE @topshoppingซื้อของดีจากเราได้ของดีมีคุณภาพมีประโยชน์ที่สำคัญเป็นกำลังหลักให้ท็อปนิวส์ได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปวันนี้ก็มีการโพสต์นะคะในโซเชียลเหมือนกันนะคะคือมันมีคนคงไปแซะหรือไปถามก็ไม่รู้นะแล้วก็เขาก็มีการพูดแบบว่าคนรอเนี่ยไม่มีปัญหาคนมีปัญหาก็ไม่ได้จะไปรับไม่ต้องยุ่งกับครอบครัวเขาก็ได้ค่ะคุณตาคุณปู่กลับมาเลี้ยงหลานบนผืนแผ่นดินเกิดเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายรักรอเคารพเสมอเลื่อนไม่ได้ยกเลิกไม่เพ้อเจ้อนะจ๊ะคำว่าเพ้อเจ้อไม่ได้อยู่ในพจนานุกรมของใครหลายๆคนค่ะรวมถึงคริสลองดูสิตัวเองเพ้อเจ้ออะไรบ้างที่พูดแล้วไม่เกิดในชีวิตลมปากคนมีน้ำหนักไม่เท่ากันไม่บินมาก็บินไปใครแคร์เฮทเทอร์สก่อนนะเฮทนะคะแต่ว่าทีเนี้ยคนที่คิดว่าถ้าไม่เห็นตัวเป็นๆ เนี่ยก็จะไม่เชื่อหรอกก็คือคุณจตุพรเมื่อวานเขาก็บอกว่าเขาไม่เชื่อหรอกต้องเห็นตัวเป็นๆก่อนเพราะว่าหลอกมาแล้วไม่รู้กี่รอบวันนี้คุณจตุพรพรหมพันธ์นะคะก็พูดในรายการประเทศไทยต้องมาก่อนตอนหรือเกินก็พูดถึงการกลับบ้านของนายทักษิณนี่แหละก็บอกว่าที่ทักษิณบอกว่าเชื่อว่าเศรษฐาเนี่ยจะได้เป็นนายกก็ถามว่าท่านพูดจริงหรือเปล่าเพราะว่ายุทธการฟ้าใสแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยเนี่ยที่จะถูกเสนอต้องเป็นอุ๊งอิ๊งทีนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวรอดูก็แล้วกันที่มันมีการให้ข่าววันนี้ช่วงนี้เพราะว่ามีการเจรจาแบ่งกระทรวงอยู่ไงนะแล้วเวลาเปลี่ยนตัวนายกคนเดียวจะได้ไม่ได้เสียเวลาเนี่ยเสาร์อาทิตย์เนี่ยมีการต่อรองกันอยู่รอดูกันอยู่นะคะส่วนเรื่องการแถลงตั้งรัฐบาลในวันจันทร์เนี่ยนะคะจะเป็นเศรษฐาหรือเปล่าเศรษฐาถอนตัวไหมจะเป็นอุ้งอิงหรือเปล่าอย่างไรเนี่ยต้องรอดูแล้วก็บอกว่าถ้าเป็นอุ้งอิงวันที่22สิงหาคมเราอาจได้เห็นทักษิณเพราะต้องมาเป็นตัวประกันก่อนแล้วคุณทักษิณเนี่ยนะจะมาพร้อมกับหมอตาที่จะมีใบรับรองแพทย์มาด้วยว่าเป็นโรคอะไรเอาไปฟังเพิ่มเติมกันหน่อยค่ะให้ติดตามดูว่าในวันที่21ที่จะมีการแถลงกันมานั้นเนี่ยหนึ่งเราจะได้ยินเศรษฐาทวีสินถอนตัวหรือไม่หรือว่าพรรคเพื่อไทยมีมติเปลี่ยนเป็นคุณอุ้งอิงหรือไม่เพราะถ้าไม่เปลี่ยนเป็นคุณเศรษฐาเนี่ยอย่างไรก็ไม่ผ่านโหวตจากวุฒิสภา 100% แต่ถ้าวันที่21ที่จะมีการแถลงการของพรรคร่วมจากคุณเศรษฐาเป็นคุณอุ้งอิงวันที่22ตอน 9:00 นเราอาจจะได้เห็นนายกทักษิณนี่คือเกมถ้าเปลี่ยนเป็นคุณอุ้งอิงนะครับเราจะเห็นตัวนายกทักษิณเพราะจะต้องมาก่อนให้เห็นต้องมาเป็นตัวประกันก่อนนายกทักษิณเขาจะมาลงเครื่องพร้อมกับหมอนะหมอตาที่จะมีใบรับรองแพทย์มากมายว่าเป็นโรคอะไรบ้างที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ไม่สามารถรักษาได้หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องตาซึ่งเช็คล่าสุดเนี่ยนะครับถ้าข้อมูลราชทัณฑ์ผิดพลาดคือเขาไม่มีหมอรักษาตาก็อาจจะอยู่โรงพยาบาลราชทัณฑ์สัก7วันหลังจากนั้นก็มาโรงพยาบาลตำรวจสักระยะหนึ่งห้อง VIP ห้องใหญ่ทั้งนั้นโรงพยาบาลตำรวจต่อจากนั้นก็จะไปโรงพยาบาลเอกชนก็บอกว่าเนี่ยหลังจากที่เขามาวันที่22ใช่ไหมที่เขาเลื่อนมาเป็น22แล้วก็คุณทักษิณเนี่ยบอกว่ามีคนดูเลือกดูยามดูหมอดูแล้วนี่ก็เดี๋ยวกลับมากับหมอตามีใบรับรองแพทย์แต่ราชทัณฑ์เนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยนะคะไม่สามารถรักษาได้ก็ต้องไปอยู่อะไรนะย้ายไปโรงพยาบาลตำรวจแล้วก็ไปที่เอกชนแต่ทีนี้นะคะมีประเด็นเพิ่มเติมคุณจตุพรย้ำว่าเกมเนี่ยต่อไปจะยอมสยบราบคาบอุ้งอิ๊งจะไม่ถือเก้าอี้นายกไว้เองก็จะส่งไม้ต่อให้คุณอนุทินหัวหน้าภูมิใจไทยแล้วอนุทินเนี่ยนะคะก็จะส่งต่อให้พลเอกประวิตรหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐซึ่งนั่งรออยู่เพื่อให้มีความสมบูรณ์ตามท้องเรื่องคือต้องเอาอุ้งอิ๊งเข้ามามิฉะนั้นเนี่ย
จะปิดฉากตระกูลชินวัตรไม่ได้แล้วบิ๊กป้อมยังเงียบเลยนะไม่มีข่าวเลยเงียบเลยนะบิ๊กป้อมยังไม่ได้ยินเสียงดินซุ่มอะไรมาเลยนะไม่ว่าจะเรื่องจะยกมือเพื่อไทยหรืออะไรยังไงหรือแบบไปกินไปเที่ยวที่ไหนในเอฟซีในเฟซบุ๊กอ่ะไปส่องนะไม่เห็นนะเงียบแบบนี้น่ากลัวค่ะ